อ่ะข่าวต่อไปนะคะอันนี้ทุบเป็นทุบค่ะทุบแล้วก็ย้ายหมอปลาไม่ได้ไปนะแต่เนี่ยชาวบ้านเขาไปกันเลยค่ะคือเขาบอกอย่างนี้นะคะมันมีหลักกิโลเฮียนเดาออกใช่ไหมที่ไหนที่สุรินทร์ไงที่ชาวบ้านก็ชอบไปขอเลขกันนะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาภมานักต่อนักมาวันนี้ทุบแล้วก็ย้ายแล้วล่ะค่ะนี่ทุบเป็นทุบเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยทุบกันใหญ่เลยค่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงศรีขอรภูมิที่สุรินทร์นะคะรื้อถอนเลยค่ะหลักกิโลเมตรที่27นะคะที่เขาเรียกกันว่าหลักกิโลเฮียนนั่นแหละอยู่ที่สายศรีขอรภูมิที่รัตนบุรีนะคะเนี่ยเขากลัวเรื่องของเรื่องเห็นไหมนี่คนเอาไก่ไปแก้บนบ้างเอาพวงมาลัยไปมีสงมีสารเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาคนมาขอพรหรือว่ามาขอเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะโดนรถเฉี่ยวชนเอานี่ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันขอขมาเจ้าที่เจ้าทางศาลตาเซยายมีจากนั้นก็ใช้ค้อนทุบค่ะแล้วก็ย้ายนะคะเอาขึ้นรถกรมทางหลวงค่ะแม่เขาบอกว่าให้บอกหมายเลขทะเบียนด้วยซะหน่อยดีไหมอ่ะนี่ชี้ให้ละ98-7060แม่ตัวเลขนี่ยังไงต้องมานะใช่แต่ว่าให้มองหลักๆก็คือว่าที่เขาขนย้ายนี่ก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนเป็นหลักแล้วกันถูกค่ะแต่หลายคนถามว่าแล้วจะย้ายไปอยู่ไหนจะย้ายไปไกลหรือเปล่านี่ว่าจะไปหาที่ศาลแห่งนี้นะคะเอาอย่างนี้ละกันคือเขาย้ายห่างจากจุดเดิมแค่100เมตรเท่านั้นเลยค่ะคือจุดนั้นอย่างที่คุณตุ๋ยบอกอ่ะมันมีความปลอดภัยมากกว่าคือไม่ต้องเสียวสันหลังวูบอ่ะเดี๋ยวเสี่ยงโชคการขอเลขจากศาลตายายอย่างเงี้ยเสียวสันหลังกันไปด้วยนะก็ทำพิธีนะฮะแล้วก็ขอบอกว่าอาปู่ศาลปู่ศาลตาศาลยายอาจย้ายไปอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยลูกหลานจะได้ตามไปไหว้และจะได้ปลอดภัยด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม